ภาพหรือว่าข้อมูลที่ใอชอกม่ามันสอดคล้องกันหลายฝ่ายตรงกันเหมือนเราพูดตรงกันประมาณนี้ก็กลายเป็นว่าท่านตำรวจก็เลยมุ่งไปในทางนี้ว่าเออมันใกล้เคียงนะอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่เราสงสัยอย่างถเง้ีา้ยเปค็น่ะคนนี้มูลเหตุมันมาจากเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวจริงๆหรหืลอาเปยล่าหลายหลายอย่างค่ะมีหลายอย่างประกอบกันก็ต้องให้ท่านสรุปก่อนว่าเออตามจับมาแล้วออกมาเป็นยังไงบ้างเออมีข้อขัดแย้งกันเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนปคระะดมีาณของนัว้ันงข้างหลังเองอ่ะตอคนน่ีะ้ในส่วนของคุณพี่เนี่ยรู้สึกว่าโอเคไหมคะว่ามันใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะขอบพระคุณตำรวจทุกท่านมากนะคะผู้กำกับทุกท่านแล้วก็ตำรวจทุกคนแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนเลยนะคะที่ช่วยเหลือในตอนนี้คดีไปไวมากค่ะเจ๊ไม่รู้ว่ามันจะไวขนาดนี้ขอบคุณจในริงสๆ่ควน่ะของคดีที่ยังถึงสุราษฎร์คือคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตเนี่ยนใะชคะ่ยังค่ะข้อกังวลอยู่ไหมคะก็ตอนแรกแจ้งท่านไปบอกว่าเออท่านผู้กำกับก็แจ้งว่ารอให้ทางเพียงเนี้ยทางวังทองหลางอ่ะสรุปก่อนคือพอตามจับคนร้ายได้มันก็จะขยายผลได้ง่ายขึ้นว่าควรจะมุ่งไปที่ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยท่านรองผู้กำกับที่โทรมาท่านก็บอกว่าอยากจะขอให้แยกกันก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นคนละคดีก็ได้อย่างนั้นค่ะลักษณะคืออนาจั้จนะเชื่อมหรือไม่เชื่อมตรงนใัช้น่ยังไม่ว่ากันใช่ค่ะประมาณนั้วนันนี้คเรา่ะมาให้ปากคำเพิ่มเติมยังไงคะหรือว่าอ๋อมาเอาตัวตัวมือถืออะค่ะที่ท่านขอไปดูดข้อมูลประมาณนั้มนือนถืะอคใคะรฮะเป็นมือถือของคุณแม่ประมาณนี้มือถือคุณแม่หมายความแสดงว่ามีการเชื่อมโยงกันโทรหาคุณแม่หลังจากเกิดเหตุมาหรือไงหลังจากเกิดเหตุค่ะประมาณนั้นโทรหาคุณกแม็่มด้ีวยการโทรเข้าโทรออกอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วทีนี้เขาต้องการข้อมูลจากทุกคนซึ่งก็ได้ไปหมดอะแไสรดงเงวี่้ายคุณต้นมีการพูดคุยคุณแม่ก่อนหลังจากถูกเกิดเหตุใช่ไหมมีหลังพูดคุยกับแม่มีค่ะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุแม่ก็ไปหาไปรดน้ำมนต์ให้อะไรเงี้ยพาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้มยีคก่าะรลัระกษบาณยะอะไรให้คุณแม่ที่ติดใจเลยอันนี้ในเนื้อหาของโทรศัพท์เจไม่ทราบจริงๆต้องให้ทางตำรวจเป็นคนสรุปให้ค่ะเพราะว่าท่านจะดูดข้อมูลไปทั้งหมดเลยครับผมค่ะอย่างนี้เจก็เลยมาเอาโทรศัพท์ให้แม่แต่ว่าอาจจะขออนุญาตปิดโซเชียลของแม่นิดนึงนะคะขอรักษาสภาพจิตใจเขานิดนึงค่ะพี่เจแล้วหลังจากออกรายการเมื่อวานตัวพี่มีอะไรต้องกังวลไหมคะเอาไม่ต้องกังวลค่ะทุกอย่างตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะที่เชื่อมั่นว่าตำรวจไทยและทุกท่านทําได้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเราดูจากสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่และความน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็สรุปไปหลายๆอย่างทีนี้ค่ะพอดูจากกล้องวงจรปิดปั๊บแล้วก็อะไรอย่างนั้นเราก็เลยส่งให้ทางตำรวจดูอย่างเงี้ยค่คะนนี้เคยมีปากเสียงคุณเจคุณต้นไหมไม่ทราบจริงๆค่ะเจไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยค่ะไม่แต่เขาเคยมีประเด็นกับพี่ต้นไหมคะเท่าที่ญาติที่วิเคราะห์เจไม่มีข้อมูลค่ะเจไม่มีข้อมูลหรืแตอ่ว่วา่าคนญาติให้ปากคำเรียบร้อยแล้วนะคะต้องรอสรุปอีกหรือว่าคนนี้คนใกล้ตัวก็มีเคยมีปากเสียงคุณต้นไหมคนใกล้เคียงไหมข้อมูลตรงนี้ญาติให้ไปแล้วต้องรอตำรวจสรุปค่ะเขาถามญาติทุกคนเลยแสดงว่าคุณเจไม่รู้แต่ว่าญาติรู้ว่าคนนี้มีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีประเด็นกับคุณต้นมาก่อนรอตำรวจสรุปดีกว่าเนาะคุณเจมรัู้มันกัจนะไหเชมื่อมกับประเด็นเรื่องความขัดแย้งภายในครอบครัวของเขาไหมครับพี่มันเชื่อมกันไหมเชื่อมกันไหมเอาอย่างนี้ค่ะมันอาจจะมีประเด็นหลายๆฝ่ายประมาณนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีหลายๆเรื่องรวมกันก็ยังไงให้เขาสรุปว่าเสียใจจูงใจจริงๆคืออะไรประมาณนี้ค่ะคือแปลว่าตอนนี้จากการที่ว่าถ้าเป็นคนนี้จริงๆเนี่ยค่ะคือยังสรุปไม่ได้ว่าชนวนเหตุมันจะเป็นอะไรเพราะมันอาจจะมีมันหลายอย่างใช่เขาก็สรุปรวมกันว่าหลายอย่างประมาณนี้ค่ะแต่เป็นคนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้คะคนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะให้ตำรวจเทียบในภาพความดีคิกดว่ขาองพี่ให้ตำรวจเททียีบ่พภี่าพเห็ดนีอกะว่ไราเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวเราคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์เป็นน่าจะเป็นคนที่คาดว่าก่อเหตุยิงพี่ชายเรามีลักษณะใกล้เคียงประมาณใ80%กล้ในร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมใกล้เคียงใกล้เคใกีล้ยงเคียงเลยเนาะค่ะมันเชื่อมโยงกับแชทลับไหมคะพี่เจเชื่อมโยงกับแชทลับไหมไม่แน่ใจแชทลับไหนค่ะก็ขอให้สรุปก่อนละกันเนาะเพราะว่าพี่ก็ไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดที่ตำรวจได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ความน่าจะเป็นมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตำรวจเขาระบุให้เราสบายใจได้ไหมว่าคนร้ายน่าจะเป็นน่าจะรู้เบาะแสคนร้ายเราเลยก็ตอนนี้เดี๋ยวรอท่านสรุปก่อนเพราะว่าท่านก็สืบจากหลายที่เหมือนกันครับ